วัสดีครับวันนี้พบกี่วันพีเจเชอร์ของครับ Mr.K ก็วันนี้ครับข่าวสารนะครับของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่ครับประจำสิ้นเดือนครับแบบเป็นทางการครับได้มาเลยครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับผมก็ได้แปลสกิลขอตัวละครใหม่ไปแล้วเนาะซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆกันนะครับไปดูคลิปของการแปลสกิลได้ในคลิปเมื่อวานครับแปลแบบละเอียดไปแล้วเนาะแต่วันนี้ครับเป็นข่าวสารแบบเป็นทางการของกาชานะครับว่ามันน่าเปิดหรือเปล่านะแต่คือแบบจะหาดูแค่ตัวละครใหม่เนี่ยอย่างโมอา6ดาวเนี่ยมันโคตรน่าเปิดเลยนะมันเก่งแบบคือควรค่าคำว่าควรค่าแก่การมีมากๆเลยโบอาตัวเนี้ยแล้วก็กาชาของมือใหม่กาชานี้เป็นกาชาของมือใหม่นะครับที่จะมาในวันที่17นี้ถึงวันที่19ก่อนเซิร์ชปีปรับปรุงนะครับซึ่งกาชาเนี้ยเป็นกาชาที่เราสามารถเปิดได้ทุกคนเลย3วันนี้และถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่สร้าง ID ใหม่ผู้เล่นมาทุกคนที่สร้าง ID ใหม่จะมีกาชานี้มาให้คุณเปิดทุกคนนะครับที่เป็น ID ใหม่สร้างใหม่นะเป็นกาชาที่ดีมากเลยแหละแต่มันดีมากกับมือใหม่เท่านั้นนะครับมือเก่าอย่างผมหรือพวกคุณบางคนนั้นค่อนข้างจะไม่ได้เหมาะนะเพราะกาชานี้มันจะมีตัวละครทั้งเกมเลย6ดาวธรรมดาทุกตัวเลยแล้วก็6ดาวลิมิเต็ดทุกตัวเลยมันก็มีสิทธิ์ออกตัวละครที่คุณต้องการยากเพราะมันมีทั้งเกมไงทำให้เปอร์เซ็นต์ของการออกมันค่อนข้างจะกระจายมากๆเลยเนาะแต่หากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีตัวละครอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็เหมาะเพราะคุณยังมีน้อยอยู่เปิดไปได้อะไรมาก็คุ้มทั้งหมดเลยเนาะก็กาชาเนี้ยจะมีเลทออกของใบแดงอยู่ที่ 15% นะครับกาชาของผู้เล่นใหม่นะเน้นย้ำสร้าง ID ใหม่ทุกคนมีกาชานี้ให้เปิดทุกคนทุก ID นะครับอยู่3วันทุก ID นะซึ่งกาชาเนี้ยจุดเด่นก็คือว่าทุกครั้งที่คุณเปิดจะได้แน่นอนคือ6ดาวหรือใบแดงแน่นอน1ตัวขึ้นไปทุกครั้งที่เปิดนะครับแล้วก็เปิดครบ10 ครั้งได้โรเจอร์สีเหลือง1ตัวเปิดครบ15 ครั้งได้น้องอุตะ1ตัวแน่นอนครับก็เป็นกาชาที่รวมเอาเหล่าลิมิเต็ดมากันครบเลยแล้วก็นี่อันนี้เพิ่งเห็นนะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับครั้งที่20ได้เป็นไคโด vs ยามาโตะครั้งที่25ได้เป็นลูฟี่ร่างไหนอะลูฟี่ผมไปเปรียบเทียบชื่อแป๊บนึงนะมันคือนิกะครับ มันกระเตนนิกะเปิดครบ25 ครั้งครับได้ลูฟี่นิกะ1ตัวตอนแรกคิดได้เป็นลูฟี่เหลืองหรือลูฟี่เขียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันกระเตนนิกะเลยครับ1ตัวก็เอาใหม่เปิดครบ10 ครั้งได้โรเจอร์เหลืองเปิดครบ15 ครั้งได้อุตะ1ตัวเปิดครบ20 ครั้งได้เป็นไคโด vs หนูยามาโตะเปิดครบ25 ครั้งได้เป็นนิกะ1ตัวแน่นอนนะครับโอ้โหพอรู้ว่ามันการันตีเป็นนิกะด้วยมันน่าเปิดขึ้นเยอะนะผู้เล่นใหม่ครับทุกคนนะครับหลังจากนี้ถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่สร้าง ID ใหม่นั้นแนะนำเปิดกาชานี้กาชาเดียวเลยนะครับจนกว่าจะมีกาชาพวกปีใหม่หรือกาชาฉลองมาอันนั้นค่อยว่ากันทีแต่ช่วงนี้ที่ยังไม่มีกาชาพวกนั้นก็ให้เปิดกาชานี้เท่านั้นนะครับเพราะมันเปิดครบ25 ครั้งได้นิกะแล้วก็ค่อนข้างจะแจ่มนะเนี่ยลิมิเต็ดทุกตัวในเกมอยู่ในกาชานี้นะใหม่ๆอย่างเป็นโรเจอร์คู่โอเด้งโซโลคู่ซันจิเป็นยามาโตะคู่ก็มีในกาชานี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครเปิดกาชานี้ขอให้โชคดีเนาะผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะครับส่วนผู้เล่นเก่าคุณไม่ต้องสนใจมันไม่คุ้มหรอกกับคุณนะผู้เล่นเก่าแล้วก็กาชาของโบอามันใช้ชื่อว่ากาชาเวอร์ไวเขาดาวฉลองอ่ะ มันเป็นการเค้าดาวฉลองของเซอร์โวโกลบอลเพราะเดี๋ยวในเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมนี้จะเป็นช่วงของฉลองครบรอบของเซอร์โวโกลบอลแต่คุณไม่ต้องคิดมากไปเพราะมันเป็นช่วงฉลองเล็กๆเดี๋ยวเกมจะฉลองใหญ่ของจริงเนี่ยคือช่วงของเดือนพค.อันนั้นคือฉลองใหญ่เลยครบรอบ10ปีเนาะอันนี้คือเป็นแค่เล็กๆอาจจะมีอะไรมาให้มันดูว้าวนิดนึงแหละแต่ไม่น่าจะมีตัวละครพิเศษอย่างฉลองมานะเน้นย้ำไม่น่ามีแต่ถ้ามีก็ตายกันแน่เนอะ เพชรไม่มีเปิดแต่ขอละปกติทุกปีมันไม่มีไงมันเป็นการชาเล็กๆนะครับกาชาเนี้ยมันคือการชาเขาดาวบวกกับกาชาอีเวนต์คิสึนะแคลสด้วยแล้วก็โบอากับซาคุยาคุเนี่ยเจ๊กันเนี่ยเป็น6ดาว5ดาวธรรมดาทั้งคู่นะครับทั้งคู่เลยนะไม่ใช่6ดาวหรือ5ดาวอีเวนต์นะมันคือ6ดาว5ดาวธรรมดานะนี่ก็ดีนะกาชานี้จะมาในวันที่17 10โมงเช้าจบในวันที่8นะครับ9สิ9เดือนหน้า10โมงเช้านะก็ถ้าหากดูเวลาของกาชาหมายความว่ากาชาของฉลองของซูเปอร์โกลบอลเนี่ยจะมาในวันที่10นะครับ10หรือ9ของมีนาคมนะกาชาฉลองก็จะมานะไม่รู้ว่าอะไรจะมานะแต่น่าจะเป็นเล็กๆแหละไม่น่าจะเป็นอลังการเหมือนของ10ปีเนาะกาชานี้มีเลทออกอยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างโบอาตัวอาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดูดีทั้งในโหมดของธรรมดาและในโหมดของ PVP มันคือทีมของสายกระดาษจดใหม่นะแล้วก็ไม่ตายเนี่ยสามารถล้างบัฟบาดเจ็บได้ด้วยซึ่งนี่เป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถล้างบัฟบาดเจ็บได้แบบเฉพาะเจาะจงนะค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้เราเจอบัฟบาดเจ็บกันเกือบทุกเดือนเลยนะทุกเดือนทุกอีเวนต์เนี่ยลุงแกใส่บัฟบาดเจ็บมาตลอดเลยเนาะโบอาผมถึงบอกว่าควรค่าแก่การมีมากๆเพราะมีเนี่ยได้ใช้งานแน่นอนในการล้างบัฟของบัฟบาดเจ็บนะครับแล้วก็เจซากุยาคุเนี่ยก็เป็น5ดาวของธรรมดานะก็ดีเหมือนกันแหละสกิลการล้างบัฟการเพิ่มความแรงเพิ่มเถิดนะครับส่วนกาชานี้มี2ตู้นะครับตู้1มา17ตู้2มา18จบพร้อมกันคือในวันที่9มีนาคมนะครับกาชานี้เปิดครั้งแรก50เพชรนะกาชานี้แพงนะ50เพชรแล้วก็ครั้งที่3 7 13 16 24 28ใบแดง1ใบครั้งที่1020ได้ใบแดงที่อยู่ในลิมิเต็ดโพลเปิดครั้งที่30ได้เป็นบูอาใหม่แน่นอน1ตัวนะครับส่วนตัวละครในตู้นะครับแถวบนมาคือ6ดาวของกาชาคิสนาแคลสนะก็ตู้1นะครับก็จะมีเป็นเรจูของอีเวนต์คิสนาแคลสมีเป็นบูอาสีแดงตัวนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้งานเลยอาจจะเป็นเพราะคนเขาเปิดไม่ได้กันละมั้งหรือเปล่า แล้วก็3แม่ลูกโทคิที่สกิลดีมากๆนะครับ6ดาวธรรมดาก็จะเป็นโบอาใหม่อุตะเหลืองโมโมสุเกะมังกรโรบินโคอาล่าเลลี่คู่คอซอนคู่อุซบยาซบประมาณนี้ครับแล้วก็ตู้ที่2ตู้1มาเขียนว่ามีการบูสต์เลทออกของ5ดาวของอีเวนต์ด้วยนะส่วนตู้2นะครับก็จะไปเป็นน้องไอของอีเวนต์ตัวนี้ถ้าหากคุณจัดทีม PVP สายปืนอยู่เนี่ยได้มาก็ดีนะน้องไอเนี่ยแล้วก็เป็นมิงโก้คู่กับพี่เค6ดาวของอีเวนต์แล้วก็ซันจิผู้ถึงจังที่สกิลในการล้างบัฟดีมากๆของอีเวนต์นะครับ6ดาวธรรมดาก็จะมีเป็นโบอาใหม่กลุ่มเจ้าหญิงมาเรียอูติควีนม่วงโฮคินเซงโงคุนะครับช็อปเปอร์คุงประมาณนี้เลยส่วนเจตัวนี้ก็เป็น5ดาวธรรมดานะก็ข้าจะแปลกใจนะที่ไม่ใช่5ดาวของอีเวนต์เนี่ยเปิดกาชาไหนดีล่ะกาชาไหนดีเหรอตู้2มันดีตรง ชอปเปอร์ตรงฮิโยริแต่มันดูก็เสี่ยงมากๆหากคุณเปิดได้เป็นเซงโงคุหรือโฮคินซึ่งมันเป็นตัวละครที่ไม่ใช้งานเลยอะเพราะงั้นเปิดตู้หนึ่งดีกว่าถ้าคุณจะเปิดนะตู้หนึ่งมันดูได้ใช้งานเกือบทุกตัวอยู่นะครับตู้หนึ่งดีกว่านะแนะนำประมาณนี้และกาชานี้มันควรเปิดหรือเปล่าล่ะคือมันน่าได้โบอามันน่าได้แต่ติดที่ว่าโบอาคือ5 6ดาวธรรมดาเพราะงั้นถึงคุณไม่เปิดกาชานี้คุณไปรอลุ้นจากกาชาเดือนต่อไปหรือจากตัวฟรีก็มีออกเช่นเดียวกันเนาะเพราะงั้นเราก็เก็บเพชรรอไปก่อนก็ได้เผื่อจะมีกาชาเซอร์ไพรส์ไปกาชาฉลองมาต่อจากนี้ก็รอไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเปิดและคุณได้เนี่ยโคตรคุ้มเลยนะโบอาเนี่ยแม่งเก่งจริงเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขาย ID ดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขาย ID ดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกมมากๆครับสินค้าเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเทเชอร์คุกก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับดักเกอร์บอลเลเจนแล้วก็มีเกมแบล็คโคเวอร์นะครับส่วนเจ้าเกมของวันพีชเทเชอร์คุกเนี่ยอยู่ด้านล่างครับต้องกดคำว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับวันพีชเทเชอร์คุกครับก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าวัดดวงราคา10 บาทด้วยนะครับคือคุณแค่จ่าย10 บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหม10 บาทมีสิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10 บาทอาจจะได้ ID ดองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง300700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเซิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกันครับซอมบี้ลัสครับแล้วก็อีเวนต์นะครับอีเวนต์ของสิ้นเดือนก็จะเป็นอีเวนต์ของคิซึนะครับรอบนี้เป็น vs หนวดดำไม่มีซุปเปอร์บอสเพราะงั้นเราชิวๆได้อยู่แล้วก็รอบนี้ไม่มีตัวละครฟรีด้วย บอสใหญ่ไม่มีตัวฟรีไม่มีแต่มีเป็นกะโหลกของเลลี่สีเหลือง6 ดาวบวกแจกนะครับเลลี่เหลืองเนี่ยตัวใหม่นะเป็นตัวละคร6 ดาวบวกที่เก่งเหมือนกันแต่ก็ควรจะเป็นเวล150นะเวล99ก็ดีแหละ99คือดีขึ้นแต่พอเวล150เนี่ยมันเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับทำให้การเล่นเนี่ยมันดูยืดหยุ่นขึ้นมากๆเลยนะเรลี่6 ดาวบวกสีเหลืองเนี่ยอีเวนต์รอบนี้ครับมาในวันที่21 10 โมงเช้าจบในวันที่25 3 ทุ่มนะครับแล้วก็คุณสามารถกดจัดทีมตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปสามารถจัดทีมได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลสกิลลงกลุ่มให้นะครับเพราะตอนที่ผมเข้าไปดูสกิลแล้วรู้สึกเลยว่า โคตรยาวครับดูเด็ดยาวไปไหนวะเนี่ยโอ้โหคือแบบนับวันลุงมันยิ่งออกสกิลมายาวโคตรขึ้นไปทุกวันดูเด็ดโอ้โหก่อนจะเลื่อนจบ เดี๋ยวแปลให้นะครับเดี๋ยวแปลให้ในกลุ่มนะไม่ยาวเลยเถอะแล้วก็อีเวนต์ของเดือนนี้มีการแจกกะโหลกของเลลี่เนาะสามารถเปิดได้จากหีบที่2ถึง6นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการกะโหลกของลอเขียวลิมิเต็ด6 ดาวจะมาขายในร้านค้าเดือนนี้แล้วนะถือว่ามาขายเร็วนะครับถ้าคุณที่ยังเก็บกะโหลกไม่ครบสามารถแลกซื้อกันได้ครับลอเขียว6 ดาวบวกนะครับมาแล้วส่วนตัวละครนะครับที่คูณแต้มก็จะมีแค่2ตัวคือเจกับเจ้าโบอานะครับ2 ตัวนะซึ่งโบอาก็จะคูณแต้มไป 1.5 เท่าเจคูณแต้มไป 1.2 เท่าก็ทั้งเจทั้งโบอาก็สามารถตีเป็นสีรุ้งได้นะครับในอีเวนต์นี้นะสีรุ้งคือสามารถโจมตีแบบชนะทางทุกสีได้เนาะของอีเวนต์นี้นอกนั้นก็คือว่าจะมีแค่การบูสต์ค่าพลังเพิ่มขึ้นแต่ไม่ขูดแต้มเนาะ2 เท่า 1.5 เท่าประมาณนี้ครับก็แนะนำเน้นย้ำว่าอีเวนต์นี้ควรจะมีกิลกันอยู่นะครับช่วงนี้ว่างๆเนี่ยก็หากิลกันอยู่เนาะหากิลก่อนวันที่21 10 โมงเช้านะ หากินกันอยู่กันนะครับมันตีคนเดียวอาจจะไม่ไหวเนาะช่วยกันนะครับ1คือหากิลด์2หาเพื่อนในเกมไว้เยอะๆนะมันช่วยได้เหมือนกันนะครับโอเคข่าวสารวันนี้มีประมาณนะครับเน้นย้ำว่ากาชามือใหม่เนี่ยเหมาะกับมือใหม่จริงๆส่วนมือเก่าเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วก็ลืมบอกว่ากาชาของลิมิเต็ดไอ้เจ้ากลุ่มเนี้ยจะจบแล้วนะจบในวันที่18นะครับ10 โมงเช้า กาชาลิมิเต็ดปีใหม่ใกล้จบแล้วนะครับถ้าคุณที่ยังไม่ได้หรืออยากเปิดต่อก็รีบเปิดนะครับจบวันที่18นี่แล้วนะผมก็ยังไม่ได้โซโลซันจิเลยไม่เปิดแล้วละเพชรหมดแล้วส่วนกาชาโบอาก็เปิดสักที2ทีก็ได้แหละแต่แนะนำว่าเก็บเพชรดีกว่ารอดีกว่าเนาะเผื่อมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ออกมานะครับก็ไลค์ก็แชร์กดตามเพื่อมาใจให้ผมนะครับนะสวัสดีครับ